โอเคครับมาดูในส่วนของหัวผมกันบ้างนะครับโอเคครับก็เราสร้างสเฟียร์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งก่อนกันนะครับผมใส่เป็นบลินก่อนนะจะได้ไม่จะได้ดูถนัดหน่อยนะครับอันนี้สกินเชดโอเคแล้วก็จับมันนะครับแล้วก็ใช้ move ทำให้เป็นผมเลยครับsymmetry เลยนะครับตรงนี้นะฮะเราใช้พิ้นบัตรก็ได้นะครับในการทำสันนะครับโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราใส่ปล่อยไอ้ผมก้อนข้างล่างนะครับก็ใช้สเฟียร์ไปครับทำง่ายๆไม่ต้องอะไรมากนะครับก็นำไปก่อน
ครับประมาณนี้เดี๋ยวตรงนี้ค่อยเลื่อนทีหลังไม่เป็นไรโอเคเสร็จแล้วเราเรนเมทมันนะครับเพื่อรวมเข้าด้วยกันนะครับตรงนี้ถ้ามีรูอยู่ก็เดนเมตอีกทีปิดมันที่ดูแปลกๆก็ปรับไปเลยนะครับอย่างตรงนี้มันดูหักๆหน่อยก็เพิ่มไปนะให้มันกลมๆโอเคโอเคผมว่าก็ค่อนข้างใช้ได้มันอาจจะไม่ได้งอเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวถ้างอเยอะเดี๋ยวลองใช้ masking ดูนิดนึงโอเคอาจจะโค้งขนาดนี
โอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อช่อบนนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับก็สร้างสเฟียร์ขึ้นมาลูกหนึ่งเป็นไกด์ก่อนนะครับจะใหญ่ประมาณนี้นะครับอีกลูกหนึ่งก็จะเล็กหน่อยนะครับว่าเสียบไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเซฟสักทีโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาใช้ IMM บัตรกันดูบ้างนะครับสำหรับการทำผมเหมาะจะใช้กับพวกเส้นผมที่เป็นก้อนนะครับเดี๋ยวผมขอจัดการตรงนี้อีกนิดนึงโอเคครับก็ไปที่บลัชนะครับตัวนี้ไปเดี๋ยวผมมีให้อยู่ในGoogle Drive นะครับโหลดได้ก็ไปเลือกตัวนี้นะครับไปส่วนที่เราจะทำนะฮะเราก็ลากไปเลยมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมจะใช้ค่อนข้างบ่อยบัตรนี้ไปที่ Blend Curve นะครับถ้าไปจิ้มตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับมันจะสามารถย่อขยายได้นะฮะแล้วก็หมุนได้ตามมือนะครับตามที่เราต้องการเลยก็ดูนะถ้าอยากให้มันเล็กก็อย่างเงี้ยครับตรงนี้จะเป็นการเพิ่มจุดเพื่อที่จะดัดนะครับโอเคผมว่าเกาะกันประมาณนี้จะเล็กหน่อยนี่เป็นการหมุนนะครับโอเคครับสำหรับก้อนหน้าเดี๋ยวมาทำอีกก้อนหนึ่งนะครับก้อนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไปที่เบนเคิร์ฟเอาสัก3จุดก่อนปรับย่อมันนะครับถ้าอยากจะให้มันดัดเพิ่มขึ้นก็เพิ่มจุดมันสักหน่อยนะครับเล็กกว่าเนี่ยจะให้มันบวมหน่อยโอเคผมว่าประมาณนี้นะครับส่วนตรงพวกวงกลมที่ไกลไว้นะครับก็เดี๋ยว
ปรับดัดผสมเมิร์จเข้าด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวผมขอแยกสปิตออกมาก่อนนะครับโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวมูฟมันสักหน่อยหรือใช้เคปรับเลยก็ได้นะครับเป็นส่วนของข้อนี้นะครับดูเอาตามเหมาะสมด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าแบบมันอาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับก็เดาๆเอาเองช่วยไปด้วยครับผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะครับตัวของผมขอมูไปนิดหนึ่งโอเคสองช่อประมาณนี้นะครับโอเคครับดูความใหญ่ของมันนะครับมันอาจจะต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับโอเคผมว่าก็ประมาณเนี้ยน่าจะได้นะครับต่อไปก็เป็นช่อเล็กมั้งนะครับโอเคช่อเล็กจะเป็น3แฉกนะครับก็เหมือนเดิมเลยจะสั้นๆหน่อยใช้เบนอาร์คนะครับไม่เบนเคิร์ฟนะครับโอเคทิศทางมันจะเหมือนจะไปทางนู้นนะครับน่าจะไปทางนี้มากกว่าโอเคประมาณนี้ผมว่าแล้วก็เราดุบมันเลยก็ได้นะครับอันนี้ก้อนไหนครับลูกก้อนนี้มาเลยก็ได้นะครับแล้วก็ปรับเอาหน่อยครับใช
จะใหญ่นิดนึงอีกลูกหนึ่งนะครับที่ปลายสุดโอเคผมว่าก็ใส่ไว้สักประมาณนี้นะครับเดาๆเอาใกล้เคียงเวลาทำจริงอาจจะต้องสังเกตดีไซน์ให้มากกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเอาเร็วไปก่อนนะครับดูเครื่องมือดูเทคนิคไปลองปิดถ้าไม่เอาตัวนี้จริงๆมันก็พอได้นะผมว่าเดี๋ยวเนาะแต่มวลมันจะไม่ค่อยมีจริงก็ได้นะผมว่าไม่ต้องใช้วงกลมเอาแค่เป็นไกลก็พอได้นะว่าก็ไม่แย โอเคผมว่าประมาณนี้ครับสำหรับผมนะครับเดี๋ยวก็เรามาเดนามิตเพื่อรวมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับก็เมิร์จกันนะครับวันนี้ครับแล้วก็เกลี่ยให้มันสมูทเข้ากันนะครับตรงนี้ไม่ต้องซิลิเมเชอร์ก็ได้นะครับนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะไม่ได้แบบต้องละเอียดขนาดนั้นนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องทำดิวิชันเพื่อที่จะมาจัดการมันนะครับแต่ถ้าจะทำก็ได้ครับโอเคประมาณเนี้ยว่าเอาละอีก3ลูกน
เมิร์กดาวกันนะครับโอเคไดนามิกโอเคน้อยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวขอแซบ512แล้วกันพวกล่องมันหายไปเยอะไปหน่อยโอเคอย่างนี้ดีกว่าโอเคครับเราแยกเป็นก้อนแบบนี้นะครับจริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันก็ได้นะครับผมว่าอย่างนี้ก็สะดวกดีจัดสักหน่อยโอเคครับเรามาจัดการตรงนี้อีกนิดนึงมันคมๆนะโอเคผมคิดว่าก็สำหรับส่วนของผมนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับลองใช้เครื่องมือดูนะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มันจะใกล้เคียงกับอย่างนี้หน่อยนะครับแต่อันนี้อาจจะไม่ไกลโอเคครับสำหรับผมก็จบลงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันกับการทำตัวกับมือในคลาสหน้านะครับขอบคุณครับ